Pure Care by BSC น้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเจอกันกับผมอันบุญนาถคุณพลินครับพิมพัชพัชชลในรายการรักหรูคู่เวอร์นะฮะเจอกันนะครับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะฮะเราเลิศกว่าเดิมเวอร์กว่าเดิมแล้วก็เยอะกว่าเดิมแน่นกว่าเดิมเยอะที่สุดแน่นที่สุดฟุ้งที่สุดโอ้ยรับรองการันตีการันตีความเลิศเวอร์โดยอันและชินค่ะใช่แล้วนะครับก็ปีที่ผ่านมานะฮะก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแน่นอนมาปีนี้ครับลองมาดูนะฮะว่าเราแบ่งช่วงรายการของเราเป็นอะไรยังไงบ้างดีไหมเราแบ่งใหม่คอนเซปต์ใหม่ฟุ้งที่สุดนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นช่วงแรกของเราก็จะเป็นช่วงข่าวรถสุดสยองพาไปดูนะครับแวดวงไฮโซงานอีเวนต์สารพัดปาร์ตี้เอามาฝากกันนะครับรอบบ้านผ่านเมืองสุดชีวิตสุดริดเลยนะฮะสยามนี่เรียกว่าตั้งแต่ภาคเหนือถูกต้องตอนเล็บตอนย้อนตาไปจนถึงภาคใต้โนราโนราโนราเรียกว่าทั่วทั้งสยามทั่วปัตตภีเราจะนำมาฝากคุณผู้ชมของเราใช่แล้วนะครับหาได้หยุดแค่นั้นไม่นะฮะและช่วงต่อมาของเราก็คือช่วงไลฟ์สไตล์ว่าวิไลชัยโยพาไปดูไลฟ์สไตล์กินดีอยู่ดีกินหรูอยู่เลิศเชิดแบบอยู่วังทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเดินทางไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฮ็อบบี้อันอดิเรกทำสปาทุกอย่างเลยคุณที่มันอ้อยเฟ้อใช่แล้วนะครับและช่วงนึงนะฮะก็คือแขกรับเชิญรถเวอร์ของเรานะครับก็จะเป็นแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จโด่งดังเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับแล้วก็มีแง่มุมดีๆแห่งความสำเร็จหรือการก้าวผ่านความล้มเหลวของเขามาฝากกันนะครับแล้วก็จะปิดท้ายกันด้วยคู่เมาเผาขนขนของเรานี่เองครับที่ถูกเผาไปเราก็จะพาไปแล้วก็เมาเราบรรดาไฮโซเล็กๆน้อยๆเรื่องของไฮโซเรื่องของซูเปอร์สตาร์โอ๊ยดาราพาเรดกันมาเต็มเลยล่ะใช่ครับแต่ว่าวันนี้ครับเริ่มต้นกับรถหรูคู่เวอร์ของเรานะครับด้วยช่วงนี้ก่อนเลยครับข่าวรถสุดสยามข่าวรถสุดสยามสนับสนุนโดย PureCare by BSC สวยกระจ่างใสปลอดภัยแม้ผิวบอบบางค้นพบปรากฏการณ์ความลับของรังนกแท้บริสุทธิ์คืนความหยุ่นกระชับคงความงามอ่อนยาวเปล่งปลั่งตลอดกาลด้วยพรีมเนสผลิตภัณฑ์รังนกแท้เข้มข้นเพื่อความอ่อนยาวและสุขภาพการันตีคุณภาพระดับพรีเมียมมาตรฐานการส่งออกพร้อมเสิร์ฟของขวัญทรงคุณค่าจากธรรมชาติมอบสู่ชาวไทยสนับสนุนโดย PureCare by BSC สวยกระจ่างใสปลอดภัยแม้ผิวบอบบางไลฟ์สไตล์เวอร์วิไลชัยโยสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกนึกถึงน้ำปลาแท้นึกถึงตราปลาหมึก
วิไลชัยโยของเราวันนี้นะอยากจะพาผู้ชมมาชัยโยเสียงดังๆค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ออริจินนะคะเขาชวนเรามาทำเวิร์กช็อปดีๆเพื่อสุขภาพเพื่อผิวสวยกันค่ะวันนี้ค่ะ Origin จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพทางด้านอาหารซึ่งมีคุณหมออ้อมหรือว่าแพทย์หญิงกอบการไพบูลย์สินที่จะมาแนะนำเราเกี่ยวกับโฟกเอลิเมนต์หรือว่าธาตุทั้ง4ที่เป็นธาตุในเรือนกายของเรานะคะคุณหมอค่ะบอกกับเราว่าธาตุทั้ง4เนี่ยสามารถแบ่งได้ตามวันเกิดธาตุลมนะคะตั้งแต่16มีนาคมจนถึง15มิถุนายนส่วนธาตุน้ำค่ะตั้งแต่วันที่16มิถุนายนจนถึง15กันยายนธาตุดินตั้งแต่16กันยายนจนถึง15ธันวาคมและธาตุไฟตั้งแต่16ธันวาคมถึง15มีนาคมโอ้โหเรียกได้ว่าใครเคยรู้ว่าตัวเองเป็นธาตุอะไรก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งคุณหมอบอกนะคะว่าธาตุทั้งหมดเนี่ยคือธาตุประจำเรือนเกิดของเรานั่นเองค่ะส่วนชีนะคะเมื่อก่อนก็เป็นธาตุน้ำแต่ถ้ามาดูตามโฟกอิเลเมนต์ของคุณหมอก็จะกลายเป็นธาตุดินซึ่งธาตุดินของชีนก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะและพอเรารู้ว่าธาตุของเราเป็นอะไรเราก็จะสามารถเลือกทานอาหารที่เหมาะกับร่างกายหรือว่าธาตุของเราได้นั่นเองค่ะบางนานะคะที่เราพาผู้ชมไปแนะนำเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับการกินแล้วก็ธาตุทั้ง4ของร่างกายของเราตอนนี้พาผู้ชมกลับเข้าเมืองพูดซะหรือเลยกลับเข้าเมืองเพราะเราอยู่กันที่สยามพารากอนค่ะมากันที่เวิร์กช็อปดีๆกับ Origin ดูซิว่าจะนวดหน้ายังไงให้กระชับได้รูปหัวใจวันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาฝากกันค่ะก็อยู่กับคุณนายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนายแนะนำเองหน่อยค่ะค่ะพยาพรชนสุดโรจน์นะคะเป็น Education Manager ของ Origins นะคะหรือว่าวันนี้จะมาสอนเราเกี่ยวกับเทคนิคนะคะการนวดหน้าก็คือจะเป็นเทคนิคการนวดหน้านะคะใช้คู่กับการใช้ครีมบำรุงผิวหน้านะคะที่เป็นคิดค้นมาเพื่อที่ใช้คู่กับ Transcription Powerful Lifting Cream นะคะก็จะมี5ท่านะคะท่าที่1คือเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนท่าที่1คือท่าบริเวณคิ้วนะคะค่ะท่าที่2หน้าผากท่าที่3ฝ่ามือหน้าผากท่าที่4หนองแก้มท่าที่5คางเริ่มต้นท่าที่1ท่าที่1ก็คือจะเป็นที่คิ้วก่อนค่ะก็จะเป็นการวาง3นิ้วนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะลงบนเส้นกึ่งกลางใบหน้านะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กดลงไปนะคะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นกดหนักกดเบาคะก็กดในน้ำหนักที่เรารู้สึกว่ามันสบายแล้วก็แต่จริงๆอาจจะต้องใช้น้ำหนักนิดนึงเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามันรัดได้โดนมันตุ้นใช่ค่ะกล้ามเนื้อจะได้ผ่อนคลายสามนิ้ววางตรงกลางนะคะกดไล่ขึ้นนะคะไล่ขึ้นไปค่ะนะคะจนถึงปลายผมก็พอนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บเกานิ้วมาวางตรงบริเวณคิ้วนะคะกดตรงนี้แล้วก็ไล่ออกมาด้านข้างนะคะจนถึงขมับนะคะค่ะแล้วก็นี่คือจบท่าที่1นี้เราทํา3รอบค่ะทําแบบนี้ซ้ํา3รอบนะก็คลายความรู้สึกแบบคลายเครียดด้วยคลายเครียดด้วยเหมือนกับคือเวลาที่เราเครียดเวลาที่เรามีริ้วรอยเพราะว่าเวลาเราเครียดปุ๊บกล้ามเนื้อเราก็เกร็งตัวคิ้วทุกอย่างมันก็จะออกมาทางใบหน้าใช่กล้ามเนื้อเราก็เกร็งตัวค่ะเราก็ต้องมีการคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อที่จะไม่ให้มีริ้วรอยเกิดขึ้นมาดูท่าที่2กันค่ะท่าที่2เราจะลดริ้วรอยบริเวณหน้าผากนะคะที่บางคนเห็นจะมีหน้าผากเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนชอบแบบเลิกคิ้วขึ้นเนี่ยก็จะเห็นเป็นความชราทันทีเลยส่วนใหญ่จะเป็นกับผู้ชายด้วยนะค่ะแล้วก็มีวิธีการที่จะช่วยลดริ้วรอยนะคะก็จะเป็นกดจุดเดิมนะคะแต่ว่าคราวนี้เราไม่กดขึ้นแล้วนะคะเรากดออกไปด้านข้างสามนิ้วเหมือนเดิมเริ่มจากตรงกลางแต่ไปด้านข้างแทนนะคะ
จนถึงขมับใช่ค่ะนะแล้วก็คลายเส้นนวดขมับเส้นน้อยอันนี้คือทำ3 รอบเหมือนกันค่ะแต่จริงจริงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำมาถึงขมับเนี่ยบางคนหรือว่าเป็นเทคนิคอะไรเงี้ยถ้าลงมาถึงตรงข้างๆหน้าใบหูอะไรเงี้ยมันจะช่วยในการเดรนน้ำเหลืองอะไรต่างๆได้ด้วยการบวมบนใบหน้าก็ลงมาอีกสักนิดนึงขยันอีกหน่อยก็สบายขึ้นค่ะต่อมาท่าที่3ก็เป็นฝ่ามือหน้าผากยังคงอยู่ที่หน้าผากนะคะเพราะริ้วรอยอาจจะเยอะนิดนึงก็เราก็ใช้ฝ่ามือใช้นิ้วมือและฝ่ามือนะคะใช้2อย่างนิ้วมือแล้วก็ฝ่ามือถูตรงเลยหน้าผากนะคะถูมือถัดไปตามเลยนะคะค่ะมือถัดไปตามเลยนะคะแค่ทั่วหน้าผากค่ะอันนี้คือ1รอบนะคะรอบที่2นะคะเราทำ3 รอบด้วยกันนะคะอันนี้คื อลืมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าอันนี้ต้องมีครีมอยู่ในมีทาครีมอันนี้เป็นเทคนิคการทาด้วยค่ะโอเคท่าที่4นะคะก็จะเป็นการกระชับผิวบริเวณแก้มนะคะก็เอานิ้วกลางนะคะกดตรงบนหนกแก้มนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปตรงกระดูกหนกแก้มนะคะจนไปหยุดที่ขมับก็คือรอบๆเบ้าตานั่นเองใช่แต่ว่าเราไม่ได้กดเป็นจุดๆอย่างเงี้ยเรากดลากไปเลยเราลากค่ะอันนี้เราลากขึ้นไปเลยนะคะยกขึ้นไปเลยแล้วก็รวบตึงใช่ตึงเอานิ้วโป้งนะคะตรงข้างใต้หนกแก้มขึ้นไปอย่างนี้เลยไปจดที่เดียวกันจีบไว้ค่ะใช่เป็นการยกตรงบริเวณนี้นะคะลองสังเกตดูถ้าเกิดเรายกบริเวณนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าหน้าเราดูอ่อนยาวลงแล้วก็ยกมันบ่อยๆยกบ่อยๆนะคะนวดไปยกไปนะคะถ้าสุดท้ายค่ะบอกท่านี้สำคัญมากใช่ถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เทคนิคที่แนะนำมาแล้วลืมจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอท่าเดียวสั้นๆนะคะอันนี้เลือกท่าสำคัญที่สุดนะคะเป็นการเก็บผิวหย่อนคล้อยบริเวณใต้คางนะคะหรือว่าสร้างให้ลายเนี่ยใช่ให้กรอบหน้ามันชัดเจนขึ้นค่ะเราก็จะใช้สันตรงนิ้วนี้นะคะกับนิ้วโป้งของเรานะคะจับที่คางนะคะเริ่มจากด้านหน้าคางก่อนนะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยเกลี่ยไปเกลี่ยใต้นะคะสบายจังเลยเกลี่ยไปอย่างนี้เลยนะคะมันได้ความสบายด้วยนะจากคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวกระชับแล้วค่ะบางคนที่ยังไม่ได้แบบมีปัญหาเรื่องแบบริ้วรอยต่างๆหรือความหย่อนคล้อยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันช่วยแบบหน้ากระชับช่วยเป็นหน้าเป็นฮาร์ดเชฟได้ด้วยคุณนายจะบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ต้องรอให้เห็นริ้วรอยแล้วค่อยมาดูแลควรจะต้องดูแลก่อนเพื่อคงหน้านั้นไว้เป็นแบบการถาวรใช่โดยเฉพาะเรื่องของลิฟติ้งที่บอกว่าฮาร์ดเชฟรูปหัวใจกำลังอินเทรนด์มากๆคือไม่ใช่แค่ V shape แล้วหน้าเราหายไปฮาร์ดเชฟมันจะทำให้เรามีน้ำมีนวลใช่ค่ะก็คือเป็น V shape ผสมกับการที่แบบผิวหน้าเราอิ่มเอิบขึ้นตรงนี้สำคัญมากค่ะแล้วก็หาคำตอบได้ที่ Origin ค่ะกิจกรรมนะคะกับออริจินมาทั้งวันแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยออริจินเนี่ยเขาต้องการจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมนะคะนอกจากสุขภาพดีผิวสวยแล้วยังมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่อีกเราอยู่กับจุแม่ออริจินแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชินค่ะคุณทรายค่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะทรายนะคะชลาลัยเวชยทิรางค่ะเป็น PR Manager ของOrigin ค่ะนะ PR Manager มาเองก็ต้องบอกเราแล้วว่าวันนี้ต้องการจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรให้กับคุณผู้ชมฟังบ้าง ช่วงแรกเลยพาเราไปชิมเมนูอร่อยรู้จักธาตุในเรือนของตัวเราเองต้องเพื่ออะไรคะคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เรานะคะก็คือว่าตัว Prescription Power Lifting Cream ก็คือว่ามันมีตัวส่วนผสมโดดเด่นนั่นก็คือในเรื่องของการกระชับใบหน้าให้เรียวนะคะฉะนั้นเนี่ยเรามองแล้วว่าใบหน้าเรียวอย่างเดียวเนี่ยผู้หญิงเรามันคงไม่สวยพอมันต้องงามจากข้างในสู่ภายนอกฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพาไปทำเวิร์กช็อปนะคะคือก่อนจะทำเวิร์กช็อปการทำอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้หนึ่งเนี่ยเราควรจะรู้จักด้วยว่าเราเนี่ยสุขภาพเราเป็นยังไงท่าต่างๆเพราะแต่ละคนเนี่ยท่าจะไม่เหมือนกันแต่ละคนเกิดเดินไหนท่าเป็นอย่างไรดินน้ำลมไฟจะแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารมันควรจะเหมาะสมกับร่างกายเพราะการที่จะเหมาะสมกับร่างกายเสร็จแล้วเนี่ย
มันจะดีจากข้างในฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันดีจากข้างในสู่ภายนอกมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยค่ะที่ว่าใบหน้าเราจะสวยงามมันจะออร่าดันออกมาจากข้างในถูกต้องเปล่งประกายมาถึงข้างนอกนะแต่ว่าอาหารอย่างเดียวก็คงไม่ได้ทำให้หน้าเราฟิตแอนด์โฟมได้ใช่แล้วเราก็ต้องตามด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลจากภายนอกเพื่อเข้าสู่ภายในอีกใช่นะคะก็คือว่าพอตอนช่วงบ่ายนะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปนั่นก็คือจะพาท่านทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันเวิร์กช็อปกันนวดหน้าจะถามว่าแล้วทำไมเราต้องมานวดหน้าไปทำที่เคาน์เตอร์เองได้ไหมจริงๆแล้วมันก็ทำได้แต่ว่าทุกวันเนี่ยบางทีเราไม่ได้มาที่เคาน์เตอร์อยู่ทุกวันคงไม่ไหวต้องแต่งงานกับคนที่เป็นเคาน์เตอร์ไปเลยต้องแต่งงานกับเขาหรือว่ามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยมันในความเป็นจริงมันเป็นไม่ได้ใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนะคะไม่ว่าตอนเช้าหรือก่อนนอนเนี่ยค่ะสาวๆทุกคนจะต้องมีครีมบำรุงฉะนั้นเนี่ยตัว prescription ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะช่วยให้คุณผู้หญิงนะคะมีใบหน้าที่กระชับการที่จะใบหน้ากระชับเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าจะทาได้แล้วก็เกิดผลมันไม่ใช่ครับเลยไม่ใช่มันต้องมีวิธีการนวดหน้าฉะนั้นเนี่ยค่ะถึงพาทุกคนมาเรียนรู้การนวดหน้าที่ถูกวิธีเอาง่ายๆนะก็คือครีมเนี่ยมีประสิทธิภาพดีแต่ไม่ใช่ทาลงไปปุ๊บเสกเป็นนางฟ้าหน้าสวยเลยไม่ได้มันต้องมีการออกกำลังกายใช่ค่ะจะมีวิธีการนวดและกล้ามเนื้อใช่เพราะตรงนี้เราก็จะเยอะหน่อยแล้วก็ต้องคอยนวดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับใบหน้าและอายุของเราด้วยถูกต้องค่ะหย่อนมากย้อยมากแก่มากก็ต้องนวดมากเพิ่มปริมาณครีมให้มากให้เวลากับมันมากใช่ค่ะให้ความใส่ใจกับมันนิดนึงและฉะนั้นเนี่ยภายใน2สัปดาห์แน่นอนค่ะคุณเห็นผลแน่ๆเห็นผลแน่นอนเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องโบท็อกซ์ไม่ต้องฟิลเลอร์โอ้ไม่ต้องเจ็บตัวเลยและที่สำคัญเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติถูกต้องเลยค่ะได้รับการรับรองเป็นอย่างดีและทดสอบแล้วนะคะว่าเห็นผลชัดเจนภายใน2สัปดาห์เท่านั้นแน่นอนค่ะถ้าเกิดคุณทำอย่างถูกวิธี2สัปดาห์เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ต้องถูกวิธีนะคะและอย่าลืมนะคะก่อนที่จะนวดหน้าไม่ใช่เอามือนวดได้เลยทันทีนะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปอย่าลืมวอร์มครีมด้วยนะคะมันจะทำให้ได้ผลนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดนะคะประสิทธิภาพที่นำมาฝากกันจาก Origin นะคะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชื่อว่า Transcription Power Lifting Cream ค่ะอยากลิฟต์หน้าสวยหน้ารูปหัวใจก็ต้องมาที่ Counter Origin สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกนึกถึงน้ำปลาแท้นึกถึงตราปลาหมึกและนั่นก็คือช่วงไลฟ์สไตล์ว่าวิไลชัยโยโอ้โหตายแล้วเป็นไลฟ์สไตล์ที่ก็ปรับปรุงใจกันแน่นอนนะช่วงที่ผ่านมาถามคุณหน่อยดีกว่ายังไม่ได้ถามคุณเลยตั้งแต่กลับมาในรายการหลังจากที่ปิดปีใหม่มาคุณไปไหนมาผมไปอเมริกามาไปลอสแองเจลิสแล้วก็ไปลาสเวกัสอากาศดีดีแฮปปี้มากเลยช่วงนี้หนาวเลยเนาะไปช่วงนั้นอ่ะใช่อากาศหนาวเย็นนะลาสเวกัสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองทะเลทรายนะเพราะฉะนั้นถ้าไปในช่วงที่ร้อนจะร้อนมากแต่คุณลองคิดนะเมืองที่ยิ่งใหญ่แบบไฟวื้อหวาขนาดนั้นอ่ะมันอยู่กลางทะเลทรายอยู่กลางทะเลทรายเหมาะกับรายการเรามากๆเกือบทั้งเมืองใช้ไฟฟ้าจากเขื่อนนะจ๊ะมหัศจรรย์จริงๆนะเก๋ไหมล่ะฮูเบอร์แดมใช่แล้วนอกจากนั้นคุณไปไหนอีกไปลาสเวกัสไป LA ไปช้อปปิ้งปะก็อยู่ที่นี่แหละช้อปปิ้งกันอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราได้ดูคอนเสิร์ต Britney Spears ด้วยนะว้ายเดี๋ยวขอสักเพลงดิBaby เนี่ยหรอมันเก่าไปไหมอ่ะใช่หรอ Hit me baby one more time เนี่ยหรอเขาเปิดโชว์อยู่ตอนนี้นะฮะเป็นโชว์อยู่ที่ลาสเวกัสนะรอบที่ผมไปดูเป็นรอบ Grand Opening ว้ายตายรอบแรกของโลกคือ World Premiere นะฮะทำยังไงได้ไปเดินพรมแดงตะตะตึงตะตึงตะตึงแต่เขาไม่ได้เชิญจ้าอ้าวซื้อตั๋วไปเองอ๋อวีก็ยังมีบุญญาธิการนะที่คือไม่ได้อะไรหรอกก็แบบบอกบรินนี่ไปว่าก็เฮ้ยไม่เป็นไรเลยจริงๆไม่ต้องส่งตั๋วไม่ต้องเดี๋ยวซื้อคือแบบอุดหนุนเพื่อนได้จริงจริงจริงๆเราไม่รู้จักกันไม่เลยจริงแต่ฉันรู้จักเขาดีมากเลยนะแน่นอนฉันรู้คุณเป็นแฟนแบบมาดอนน่าอย่างนี้ฉันสนิทกับเขามากบริตนีย์สเปียร์อย่างนี้ทุกคนสนิทหมดและคนที่ตายไปแล้วนี่คุณก็สนิทมากนี่โอ้สนิทมากเลยต้องสองคนแน่ทั้งไมเคิลแจ็กสันวิทนีย์ฮิวสตันด้วยแล้วก็อลิซาเบธเทเลอร์นี่สนิทหมดเลยแต่แบบเสียใจมากเลยเพราะมัวจะถ่ายรายการระดูคู่เลยไม่ได้ไปงานศพเขาเลยก็ขอโทษผ่านทางรายการเข้าไปหน่อยยังไงก็ขอโทษญาติมิตรของอลิซาเบธเทเลอร์ไมเคิลแจ็กสันแล้วก็วิทนีย์ฮิวสตันว่าไปอเมริกาสนุกมากได้ไปเจอพี่ญาติมิตรกันถูกต้องคุณผู้ชมฟังไปคงเริ่มงงว่าตกลงมันไปจริงหรือมันมโน
ผมชื่อภูวนาถนะครับไม่ใช่จิรนันท์มโนแจ่มนะฮะผมจะมโนเยอะมากจริงๆที่ฉันเอาภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยไงว่าคุณไปจริงไม่ได้โม้คุณก็ไปที่เลิศหรูของฉันไปที่สงบว่าแต่เธอไปไหนมาจ๊ะเซนไดเซนไดญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นหนาวจัดเขาเพิ่งเปิดเส้นทางใหม่นี่แน่นอนนะสังเกตนะฮะคุณชินหลังๆเนี่ยเดินทางแต่เส้นทางที่หนาวจัดเพราะว่าถ้าไม่เย็นจริงเธอเน่าเดี๋ยวอยู่ไม่ได้เน่าจะเกิดขึ้นนะไม่ต้องกินอะไรทั้งนั้นเลยแต่ไปอยู่ที่เย็นๆก็จะทำให้ร่างกายเหมือนยังไม่ตายอ่ะเราหยุดมโนแจ่มของเราไว้ก่อนค่ะนะครับแล้วก็เรามาพบกับแขกรับเชิญเลิศเวอร์ของเราในช่วงหน้านะครับกับคุณบัณฑิตตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับพักสักครู่หยุดมโนแจ่มแขกรับเชิญรัฐเวอร สนับสนุนโดยธนาคารออมสินสัปดาห์ที่2แล้วครับกับแขกรับเชิญของเรานะครับนั่นก็คือคุณบัณฑิตนะฮะโอ้ซึ่งเป็นเจ้าของตัวแทนจำหน่ายของกระเป๋าเดินทางนี่แค่บางส่วนนะครับอย่างน้อย27แบรนด์และกำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆอยู่นะฮะสัปดาห์ที่แล้วคุยกันแล้วฮะว่าเริ่มต้นยังไงย้อนกลับไปตั้งแต่45ปีนะครับกับแบรนด์บอนนี่ที่หลายคนคุ้นเคยแล้วก็มีกันอยู่ในบ้านกันนะครับจนเรื่อยมาจนตอนนี้นะครับเป็นลักชัวรี่แบรนด์เยอะแยะมากมายเช่นริโมวาเป็นต้นสัปดาห์นี้เลยเอามาให้ดูซะหน่อยมันเป็นยังไงกันกระเป๋าเดินทางมันถึงแพงได้เป็นแบบหลายๆหมื่นแล้วดันขายได้ขายดีด้วยสิครับผมแต่ก่อนอื่นที่คุยถามคุณบัณฑิตก่อนเองเลยครับคุณบัณฑิตชอบเดินทางครับเป็นคนที่เดินทางเยอะพอสมควรนะครับก็เฉลี่ยปีนึงสัก 60-70 วันอ๋อตกใจนึกว่า 60-70 ครั้ง 60-70 ครั้งเยอะมาก 60-70 วันก็เยอะมากอยู่ดีนะก็น่าจะทุกๆสัปดาห์เกือบทุกเฉลี่ยแล้วเกือบทุกสัปดาห์จะมีเดินทาง1ครั้งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศเพราะว่าจะต้องไปเจรจาธุรกิจนะครับแล้วก็จะมีบ้างที่ไปครอบครัวพาภรรยาพาลูกไปเที่ยวครับผมครับผมนะฮะถ้างั้นเรามาดูกันดีกว่าฮะแต่ละใบที่หยิบมาโชว์เป็นพิเศษตรงนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงคุณบัณฑิตจะพูดถึงใบไหนยังไงก่อนดีฮะก็เอา2ใบแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ซีโร่ฮาริเบอร์ตันทั้งคู่เลยเหรอฮะทั้งคู่เลยครับซึ่งความพิเศษของ2ใบนี้คือ1ใบแรกเนี้ยเป็นใบที่ผมได้รับมานะครับเป็นใบเก่าจริงๆนะครับเป็นวินเทจแต่ได้รับมาจากตัวเจ้าของแบรนด์เองอ๋อเจ้าของแบรนด์เป็นคนให้มาเป็นคนให้มามันคืออลูมิเนียมมันคืออลูมิเนียมครับแล้วใบนี้มีอายุมา30กว่าปีซึ่งก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็เรียกว่าห่วงแหนพอสมควรนะครับเก็บไว้ซึ่งจริงๆแบรนด์นี้เนี่ยตั้งแต่สมัยคุณพ่อละคุณพ่อทำมาประมาณสัก20ปีละนะครับจนมีการผัดเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็คือมีการรีแบรนดิ้งใหม่นะครับแล้วก็ได้เข้าไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณโอเนอร์มากๆนะครับที่ให้มาเพราะจริงๆเป็นคนชอบสะสมกระเป๋าอยู่แล้วหมายถึงคุณบัณฑิตใช่ส่วนตัวเป็นคนชอบสะสมกระเป๋าอยู่แล้วนะครับก็ได้รับแบรนด์นี้มาได้รับใบกระเป๋าใบนี้มานะครับส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนะครับเป็นกระเป๋าที่เรายี่ห้อเดียวกันนะเป็นยี่ห้อเดียวกันครับแต่นี่ดูใหม่นะใหม่มากครับแต่มีประวัติครับคือเป็นกระเป๋าที่อยู่ในการถ่ายทำเจมส์บอนด์นะครับแล้วก็เจมส์บอนด์นะครับแล้วก็จริงๆใบนี้เนี่ยคือทางตัวแบรนด์เองเนี่ยให้เรามาไว้เพื่อโชว์ครับนะครับแล้วก็คุณไปดีดามาเก็บนะฮะแต่ตอนนี้เราเริ่มอยากจะเก็บแล้วครับ เราเริ่มอยากจะเก็บแล้วครับเพราะว่าอยู่กับมันมาได้ครึ่งปีละนะครับแล้วก็ต้องคืนเขาไหมอ่ะตามหลักต้องคืนครับแต่เดี๋ยวคงจะไม่ทำตามหลักจะขอซื้อแล้วครับเดี๋ยวจะขอซื้อแล้วครับเพราะว่า
มันมีสตอรี่กับกระเป๋าใบนี้พอสมควรนะครับได้อยู่ในฉากหนึ่งของเจมส์บอนด์นะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ยูนิคเพราะว่าโดยปกติแบรนด์นี้เนี่ยนะครับมันจะเป็น texture แบบเรียบๆนะครับอันนี้จะเป็น texture พิเศษนะครับที่ทำเฉพาะในการถ่ายทำครั้งนั้นใช่ฮะแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็น limited edition นะครับแล้วก็เลยอยากจะเก็บมันเอาไว้คุณบิ๊กจำได้ไหมว่ามันเป็นภาคไหนตอนไหนอะไม่แน่ใจจริงๆนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่แต่ละใบเนี่ยแต่กระเป๋าแต่ละใบที่ผมมีเนี่ยมันมีสตอรี่ของมันพอสมควรเพราะว่าเหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีสโลแกนอยู่คือ every case tell a story ผมก็เลยเอาสโลแกนนั้นมาเหมือนเป็น inspiration ในการเก็บกระเป๋าแต่ละใบแล้วพยายามจะสร้างสตอรี่ให้กับมันอย่าเรียกว่าสร้างเลยมันมีสตอรี่เป็นสตอรี่ของมันอยู่แล้วก็คือเก็บสตอรี่ไว้ด้วยผ่านการเก็บกระเป๋าใช่ครับผมครับมาถึงใบนี้บ้างอันนี้รีโมว่าหลายคนคุ้นเคยใช้กันอยู่ครับผมก็แต่ใบนี้สวยเชียวใบนี้เป็นใบเยอะเลยล่าสุดเลยครับที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกเตอร์ไอเทมของผมนะครับผลิตแค่888ใบทั่วโลกนะครับแล้วก็ผมเพิ่งได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับเป็นใบที่ฉลองครบรอบ10ปีของการเปิดแฟลกชิปสโตร์แรกของ Rimowa ที่ประเทศฮ่องกงนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในกระเป๋าใบนี้ครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ดีไซเนอร์เป็นชาวฮ่องกงโดยที่ดีไซน์โดยใช้คาแรคเตอร์ตัวอักษรจีนก็คือเลข10มันเป็นแค่ผู้กันจีนใช่ครับแล้วก็เป็นเลข10ครับตามอักษรจีนนี่ก็จะเป็นเลข10แล้วก็จะเป็นผู้กันจีนนิดนึงแล้วก็เป็นตึกกราบ้านช่องใช่ครับผมแล้วก็ตรงนี้เขียนด้วยว่าครับ10 anniversary of first store worldwide ครบรอบ10ปีของแบบการเปิดร้านแรกทั่วโลกใช่แล้วครับไปอินเตอร์นะฮะใช่แล้วครับแล้วก็ถ้ามองลึกๆเนี่ยจะเห็นว่าในรูปนี้จะมีรถ2ชั้นแล้วมีโลโก้ริโมว่าอันนี้ไม่ใช่รีทัชนะครับของจริงเลยคือรถจริงๆรถทรัมจริงๆในฮ่องกง2ชั้นที่มีแบรนด์ริโมว่าตอนนั้นเป็นเมนสปอนเซอร์ให้อยู่ใช่ครับผมก็คือถ่ายรูปออกมามันดียังไงฮะสำหรับริโมว่าผมถามนิดนึงทำไมมันถึงกลายเป็นแบรนด์ที่คนยอมจ่ายค่ากระเป๋าเดินทางแบบหลายหมื่นได้ขนาดนี้สำหรับโดยส่วนตัวก่อนอื่นเลยคือความพิเศษของเขาคือเขาเป็นกระเป๋าอลูมิเนียมซึ่งทำให้แล้วก็เป็นเมดอินเยอรมันกระเป๋าอลูมิเนียมเลยทำให้เบาไหมใช่คืออลูมิเนียมเนี่ยคนจะมองว่ามันน่าจะหนักแต่อลูมิเนียมของริโมว่าเนี่ยเป็นอลูมิเนียมที่ไม่หนักนะครับแล้วก็มีความทนค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือคาแรคเตอร์ของแบรนด์ชัดเจนจะกี่ปีก็แล้วแต่60-70ปีเนี่ยก็จะเห็นว่ากระเป๋าเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้ครับที่เราเรียกว่ากรูฟไลน์นะครับก็คือจะเป็นลายตรงนี้ซึ่งจีบๆจีบๆริ้วๆตรงนี้ใช่ซึ่งจริงมีที่มาครับสตอรี่ของแบรนด์นี้ที่มีจีบๆอย่างเงี้ยนะครับที่เราเรียกว่ากรูฟไลน์เนี่ยคือเป็นลายเดียวกับเครื่องบินที่เรียกว่า U-52JU-52 ซึ่งเป็นเครื่องบินเหมือนในสงครามโลกครับซึ่งมาเป็นอินสปิเรชันในการทำกระเป๋าริโมว่านะครับก็จะเห็นว่าเป็นกรูฟไลน์อย่างนี้แล้วไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่ริโมว่าก็ยังเป็นคาแรคเตอร์นี้อยู่อันนี้เอาไว้ทำไงฮะอันนี้เป็น add a bag ครับคือจะเห็นว่าสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งบางครั้งไม่อยากเปิดกระเป๋ามาใส่ของอาจจะมีถุงก็นะครับก็เอาถุงแขวนถุงแขวนเลยปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะอยู่ในโพซิชันนี้ก็จะมีถุงลงมาใช่เห็นไหมฉลาดเอี่ยมจริงๆอ่ะแล้วใบนี้ล่ะฮะใบสีส้มนะครับผมสลับให้ครับคุณครับอุ้ยตายหลายสีอันนี้เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนริโมว่าเลยเนี่ยจะทราบว่าริโมว่าไม่ค่อยทำกระเป๋าที่เป็น2สีอันนี้เนี่ยผมได้ใบนี้มาเมื่อประมาณ5ปี4ปี5ปีที่แล้วขนาดเราเป็นผู้จัดจำหน่ายเองเนี่ยเลยไม่เคยเห็นใบนี้เลยแต่ใบนี้ซื้อนะครับครับผมซื้อมาไม่ได้แอบเก็บไว้ไม่ได้แอบเก็บไว้คือซื้อครับแล้วก็พอด้วยความที่เฮ้ยน้อยครั้งที่เขาจะออก2สีแบบนี้แปลว่าซื้อมาตั้งแต่ใหม่ใช้จนเก่าใช่ครับอันนี้คือใช้กับมันใช้กับใบนี้มาตลอดนะครับซึ่งก็ถ้าย้อนกลับไปบอกคำว่า every case tell a story ใบนี้นะครับมีสตอรี่เยอะมากตั้งแต่ไปฮันนีมูนนะครับไปโรงพยาบาลวันที่ลูกคลอดก็จะอยู่กับใบนี้ตลอดนะครับจนเพิ่งเริ่มหยุดใช้ใบนี้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพอรู้สึกว่าไม่ได้เรียกว่าเก่าแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเก็บละอยากจะถนอมมันละเพราะว่ากระเป๋าอาจจะไม่ต้องเก่าก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันเก่าไปกว่านี้และด้วยความที่มันมีสตอรี่กับมันเยอะมากนะครับก็
ก็เลยต้องบอกว่าใบนี้ครับผูกพันมากครับเป็นอีกหนึ่งใบพิเศษเห็นไหมฮะแต่ละคนนะฮะมีของสะสมที่แตกต่างกันไปนะฮะแต่คุณบัณฑิตนี่เป็นของสะสมที่เข้ากับอาชีพซะด้วยจริงๆอันนี้รูปแบบเดียวกันเลยแต่คนละสีถูกไหมใช่ครับให้คุณบัณฑิตพูดถึงผมหยิบมาให้ดูทีละอันอ๋อได้เลยครับอันนี้เป็นสีพิเศษครับสวยมากครับก็เอาใบนี้ก่อนละกันโอเคอันนี้เป็น limited edition ของซีซั่นนี้เองหมายถึงสีมันเหรอเป็นสี limited edition นะครับสี Ipanema Blue นะครับก็จะออกเป็นแบบไปทะเลนะครับก็จะเป็นสีรีแลกซ์หน่อยจริงๆคืออย่างที่บอกครับใช้เพราะว่าสะสมด้วยนะครับก็เลยอยากสะสมแต่เป็น limited ก็อยากเก็บไว้อยากเก็บเอาไว้เพราะว่าเราเคยพลาดครับเราเคยมี limited เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วแล้วด้วยความที่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคงเก็บเอาไว้ได้ได้ปรากฏว่าตัดสินใจว่าขายไปก่อนใช่สรุปว่าพอวันที่อยากจะเก็บจริงๆขายหมดซะแล้วขายหมดซะแล้วแล้วก็รีเควสต์ไปที่เฮดควอเตอร์บอกว่าขออีกสักใบได้ไหมอยากเก็บไว้เขาบอกว่าไม่มีแล้วเพราะริโมว่าเนี่ยถ้าลิมิเต็ดเอดิชั่นคือลิมิเต็ดจริงๆหมดแล้วก็คือหมดแล้วอันนี้แหละฮะอันนี้ลิมิเต็ดไหมฮะอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดอีกอันนึงครับอันนี้เป็นใบนี้เนี่ยเพราะว่าอันนี้ไม่มีสองล้ออันนี้เป็นแค่สองล้อครับแล้วก็ใบนี้ไปซื้อเหมือนกันที่ญี่ปุ่นครับเป็น limited edition ที่ญี่ปุ่นครับใครที่ไปญี่ปุ่นบ่อยๆก็จะรู้จักร้าน United Aero นะ United Aero ก็จะขายของที่มันเป็นแปลกๆพิเศษ exclusive สำหรับที่นี่เท่านั้นใช่ครับแล้วก็ริโมว่าใบนี้เนี่ยก็ขายเฉพาะที่ United Aero อ๋อเหรอฮะไม่มีตามช็อปของในช็อปริโมว่าก็ไม่มีครับนั่นคือเหตุผลที่อย่างที่บอกครับพอเป็น collector item ผมก็ไปควานหามาคว้ามาสักนิดนึงนะครับถึงแม้แบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่ตัวเองทำเองแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าได้มาง่ายๆนะครับข้อดีของหรือความชอบของรุ่นนี้เพราะว่าไลนิ่งข้างในครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูโอเคงั้นเรามาดูข้างในนะครับโอเคครับมาเปิดโชว์กันเลยดีกว่าข้างในนะฮะไลนิ่งพิเศษคือปกติเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่เราเรียกโพลีคาร์บอเนตนะครับจะเป็นไลนิ่งสแตนดาร์ดแต่กระเป๋าใบเนี้ยที่บอกว่าต้องไปหามาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวินเทจไลนิ่งไอเนี้ยเหรอฮะครับหมายถึงลายผ้าบุตัวลายผ้าเนี่ยมันคือวินเทจซึ่งมันเป็นการผสมผสานที่ผมว่าสำหรับมันสวยเนาะมุมของคนที่รักกระเป๋านี่ผมว่ามันลงตัวอย่างมากเพราะสีนี้ครับมันเป็นสีครีมไวท์ซึ่งก็ไม่เคยผลิตมาก่อนนะครับแล้วส่วนไลนิ่งแบบนี้เนี่ยจะเป็นไลนิ่งที่ใช้เฉพาะกับอลูมิเนียมเคสเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันมาอยู่ในอันนี้ได้ใช่แล้วก็จะเป็นไลนิ่งที่เฉพาะอยู่ในรุ่นคลาสสิกเท่านั้นครับพอเราเห็นปุ๊บเราก็แบบกับภรรยาก็แอบต้องฟาดแล้วล่ะคือก็แบบว่าอันนี้เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นครับคือที่เมื่อว่าเนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้วางเอาไว้ไม่ให้ของมันกระเด็นกระดอนลงมาใช่ครับผมซึ่งก็จะมีซิปต่างๆนะครับสำหรับการใส่ของสวยมากใบนี้ไม่เคยใช้ใช่ไหมไม่กล้าใช้ครับนั่งว่าแล้วเห็นไหมล่ะเพราะมันใหม่มากทุกอย่างมันไม่มีแบบล่องรอยของการเดินทางคือบางคนบอกว่าคอลเลกเตอร์ไอเทมเนี่ยมันต้องใช้แต่ผมว่าบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้แหมก็มีใบอื่นแล้วไงมันไม่มีอะไรที่ต้องเป็นแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้เสมอไปใช่ครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงแค่แบรนด์นี้เท่านั้นจริงๆแล้วข้างล่างของที่ที่เราคุยกันอยู่ด้านหลังไปจ่าไว้น้ำแบบนี้ลงไปข้างล่างเป็นโชว์รูมใหญ่เลยนะให้คุณดิพูดว่ามีอะไรยังไงในโชว์รูมบ้างก็จริงๆเนี่ยที่นี่เราเป็นออฟฟิศด้วยนะครับแล้วก็ชั้น1กับชั้น2ของที่ออฟฟิศเราเนี่ยก็จะมีโชว์รูมนะครับสำหรับวางสินค้าต่างๆนะครับก็มีถึง20กว่าแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฟิตไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางหรือนักเรียนหรือแบ็คแพ็คนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเดินทางเรียกว่านะทุกเพศทุกวัยอุปกรณ์ระดับราคามีครบหมดแม้ต้อง27 28แบรนด์ใช่นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปดูซะหน่อยเหมือนกันนะฮะทั้งริโมว่าเองแล้วก็รอที่จะเห็นเฟอร์รารี่ด้วยอยากดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณบัณฑิตด้วยและยังไม่ไปไหนครับสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันเรื่องการเรื่องงานกันมาแล้วแบบนี้ต้องขอบุกโลกส่วนตัวของคุณบัณฑิตสักนิดหนึ่งนะฮะจะเป็นที่ไหนอย่าพลาดในสัปดาห์หน้านะครับสนับสนุนโดยธนาคารออมสินWe'll be right back.
ข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมกับช่วงนี้ครับคู่เมาเผาขนเริ่มต้นกันด้วยเรื่องอะไรก่อนดีคุณชินเรื่องของการแต่งกายซึ่งต้องบอกว่าเราผิดคอนเซ็ปต์ของเขามากอ๋อพูดแบบนี้รู้เลยนะครับนี่เหงื่อซิกๆเลยทีเดียวนะฮะจะบอกว่าจริงๆคนไทยก็ชอบคิดนะฮะประดิษฐ์งานสารพัดต่างๆแล้วก็กำหนด dress code หรือว่าชุดที่จะตรงคอนเซ็ปต์ของการไปงานที่ผิดกับสภาพอากาศซะเยอะจริงๆนะฮะเช่นงานนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือ pink polo นะจ๊ะทุกคนต้องใส่เสื้อแบบสีชมพูสุดชีวิตสุดฤทธิ์แล้วพอเป็น polo ปุ๊บแหมก็ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นสนามมีมาใส่หมวกมาลาในสวนสวยเก๋ๆกันไปถามว่าเหงื่อแตกการตกกีบขนาดนั้นมาอย่างร้อนคนรึจะทนไหวแต่ก็มีคนทนไหวมากมายแต่งกายสีชมพูไปประกวดประคันกันในงานพิงโปโลหลายคนในประเทศไทยมีเสื้อสำหรับฤดูหนาวมากกว่าเสื้อที่เหมาะแก่สภาพอากาศของประเทศไทยซะอีกเช่นที่เช่นขาประจำของเราคุณมาร์คทาวเวนเป็นยังไงล่ะคะประจำของเราวันนี้ชุดโปโลของเธอไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่มีคุณมาเพราะว่าจัดสุดตะรอดตะรอดนะฮะนี่ไม่ได้มาชมพูกันแค่เสื้อผ้าเธอมากันถึงกระเป๋าถูกต้องนะครับกระเป๋าแบรนด์เพิ่มกระป๋องกระเป๋านะครับแอร์มงเอเมสที่เราเคยพาไปถล่มดูกันถึงที่บ้านนะครับรวมถึงแว่นตาด้วยตอนแรกนะฮะหางแว่นตาไม่ได้ชี้ขึ้นแบบนี้แต่ตอนก่อนออกจากบ้านคุณมาแวะส่องกระจกแว่นตาตกใจตาเลิกขึ้นไปทันทีชมพูขนาดนี้แว่นตายังตกใจเลิกขึ้นมาตะลึงเขาเรียกว่าตะลึงเขาเรียกว่าหน้า alert เลยทีเดียวนะฮะที่ขึ้นไปค้างแบบนั้นไม่ได้ค้างโบท็อกด้วยไม่รู้ว่าจะได้รางวัลหรือเปล่าตกใจดูอีกคนนึงยืนอยู่เคียงข้างนะจ๊ะดูเหมือนจะแต่งตัวเรียบแต่ขอให้ดูลึกๆจริงๆแล้วไม่แค่กระเป๋าคาดนั้นก็แรงแล้วคุณปิ๊บจ้าปิ๊บนะคะคุณปิ๊บก็เป็นเจ้าของนะครับกับหนังสือ High Magazine นะครับแค่ส่งผมก็กินขาดนะครับรับรองว่า UV ไม่สามารถแตะถึงหน้าผากได้นะใครๆบอกจริงๆคล้าย Harry Potter อุ๊ยก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่นะครับส่วนนี้ครับพี่อ้อยพี่อ้อยแห่งไทยแลนด์แทนเลอร์ของเราเรียบง่ายสบายสไตล์พี่อ้อยเคยเป็นแขกรับเชิญแล้วเช่นกันนะครับต่อมาก็เป็นสามสาวนะสวยงามมาเลยนะธีมแบบสาวนักโปโลโดยเฉพาะโอ้ตายแล้วแต่งตัวแบบเกไก่เข้าคอนเซ็ปต์มากนะฮะถ้าดูเผินๆจะต้องคิดว่าอุณหภูมิประมาณ10องศาแต่คนซ้ายมือของเราอยากแนะนำน้องไมค์กุลธิราปัจฉิมสวัสดิ์เป็นผู้สื่อข่าวนะข่าวสามมิติช่อง3คนนี้สวยมากน่ารักดูผู้ดีอยากจะยกมาเป็นลูกตัวนี่คนนี้เก่งมากนอกจากเธอจะมาเป็นนางแบบในงานแล้วนะเธอก็ยังทำหมวกของเธอเองด้วยอ๋อที่หมวกใส่ที่ทำเองหมวกของเธอทำเองวันนี้ชื่นชมนะเพราะมีการประดิษฐ์ประดอยนะครับใครชอบก็ไปตาม follow ได้ใน Instagram อุ๊ยแต่คนนี้จัดเต็มมากตกใจกันเลยทีเดียวครับผมตกลงเป็นโปโลอะไรเนี่ยโปโลม้าใช่ไหมโปโลม้าเธอคิดว่าโปโลอะไรหรอนึกว่าพลอตามไก่รอตามไก่กันเลยทีเดียวคนนี้ไก่ก็ยังสีชมพูแต่ก็ต้องชื่นชมในสปิริตนะถ้าผมเป็นเจ้าของงานผมเห็นผมก็ปลื้มใจคิ้วนะคิ้วกับผมม้านี่เข้ากันเป๊ะเลยนะกริปเขาเรียกว่ากริปครับผมนี่คุณกฤษณาเทศชาลีนะครับโอ้ส่วนคนนี้ฮะคนนี้มองไม่เห็นทางค่ะเดินมามองไม่เห็นใครด้วยเพราะว่าหมวกกินหัวไปหมดแล้วคุณปอนันทวิมลพลพาณิชย์นะคะถูกต้องแล้วก็กระโปรงสอบมากนะครับไม่สามารถยุ่งกับม้าปกติได้ก็เลยต้องมาเล่นกับม้าแคร์กระโปรงสอบถึงที่สุดนะเพราะว่ายกขาไม่ได้ชู้คนนี้สวยนะจ๊ะคุณเก๋ณัฐนินนะคุณแม่ยังสาวนะคนนี้อันนี้มีลูกแล้วเหรอลูกเพิ่นนึกว่าฉันจะมีลูกแล้วแล้วนางยังไม่แล้วเธอยังไม่มีลูกเหรอจริงๆแล้วสลับกันพูดไปก็ด่าตัวเองแล้วสามีมียังสามีโอ้มีเยอะโอ้ตายแล้วน่ากลัวมากนะเขาพาบรรยากาศเก๋ๆแบบนี้นะครับจริงๆเขาก็มีงานโปโลแบบนี้เกิดขึ้นอยู่หลายงานเหมือนกันนะครับโปโลช้างโปโลม้ามีหมดบ้านเรานี่อีกคนหนึ่งไม่เอ่ยถึงไม่ได้นะคุณลีพึ่งบุญพระนะครับหารูปไปให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่าทรงผมปกติของเธอจริงๆแล้วเป็นอย่างไรแต่ผมหนึ่งทีสเปรย์หนึ่งขวดนะจ๊ะใช่แต่วันนี้เธอมาคอนเซ็ปต์ใหม่เพราะเธอรู้ว่าอัดมายังไงด้วยอากาศขนาดนี้รับรองว่าโป่งหุบแน่ๆก็เลยตัดสินใจหุบโป่งมาตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านแล้วอาจจะหุบเพราะหมวกด้วยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นทรงผมรับมาลาของเธอแต่ผมชอบทรงนี้ของคุณลีนะดูสาวผมว่าน่ารักสาวใสวัยสวยเลยทีเดียวก็นี่แหละครับเอามาฝากกันก็รถเวอร์มาประชันกันในงานพิงโปโลแบบนี้นี่แต่ขอบอกนะกระเป๋าคู่ใจของไฮโซเกือบทุกคนเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาตินี้ทำไมเป็นยี่ห้อเดียวกันหมดอ้าวเดี๋ยวไม่รู้ว่ารวยและมีพลังรวยอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคุณครับผมต้องมีพลังมืดอ๋อพลังมืดแล้วนอกจากจะรวยมีพลังมืดแล้วจะต้องมีพลังไปทำสปากันด้วยเพราะว่ากระเป๋ายี่ห้อนี้เนี่ยแพงนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็
หลายยี่ห้อนั่นแหละจริงแพงนะบางคนบอกว่าแพงแล้วทนแต่มันก็ไม่จริงเสมอไปนะไม่มันก็มีโอกาสที่อาจจะติดเชื้อราเกี่ยวไหมหรือแม้แต่รอยเปื้อนบางครั้งก็แบบว่าผู้หญิงเนี่ยทาโลชั่นไปโดนโลชั่นจากมือมันสีก็เพี้ยนสีก็เปลี่ยนหรือแม้แต่บางอันเป็นหนังแก้วเนี่ยพอฝนตกโดนละอองเหงื่อหรือละอองฝนเข้าไปเป็นรอยหมดไม่รวยจริงห้ามซื้อนะใครรวยขอให้ซื้อก็แปะกระเป๋าหนังแก้วกระเป๋าใบละ 4-5 แสน 3-4 แสนแบบนี้ครับมีตำหนิขึ้นมาทีนี้เจ้าของอกสั่นขวัญแขวนนะฮะแต่เพราะฉะนั้นต้องแขวนเจ้าแม่แอร์เมสอีกหนึ่งคนซึ่งเคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรารู้ดีถึงปัญหานี้ซึ่งเธอเองเคยมาแบ่งปันในรายการเธอเคยโดนนะว่าจะทำยังไงเธอเคยโดนเรื่องอะไรนะคุณไม่คุณแหน่เล่าให้ฟังเธอถือกระเป๋าไปพร้อมกับถุงพลาสติกไงแล้วถุงพลาสติกอ่ะที่มันสกรีนลายไว้ลายมาติดอยู่ที่กระเป๋าย้ายจากถุงมาอยู่ที่กระเป๋าแทนถูกค่ะทำยังไงคะนางเป็นลมไฟแล้วก็ตัดสินใจว่าที่อย่างนั้นส่งคนที่รักไปเรียนวิธีการดูแลกระเป๋าดีกว่าไปเรียนกันเลยนะไปเรียนกันเลยเรียนแล้วกลับมาไม่ธรรมดาครับเปิดร้าน Miracle by Madame แหนอยู่ที่ชั้น2กันเลยของpeninsula plaza นะครับก็ต้องแสดงความยินดีกันด้วยนะครับสำหรับ miracle by madame แหนนะครับไปฟังความรู้สึกของเจ้าของธุรกิจซึ่งทำไม่ได้หวังรวยเพราะรวยมากอยู่แล้วแต่ว่าทำเพราะว่าอยากจะดูแลของที่ตัวเองรักนั่นคือกระเป๋าแล้วก็ฝากเผื่อมาถึงคนอื่นด้วยเขาบอกว่าเก่าๆเป็นลงเป็นรอยนี่เข้าไปเนี่ยเหมือนออกมาจากช็อปวันแรกเลยนะทำสีทำทุกอย่างได้หมดตอกหมุดตอกหมุดใหม่ได้เป๊ะตกใจนึกว่าของใหม่เลยทีเดียวไปฟังครับว่าพี่แหน่รู้สึกยังไงบ้างนะฮะรวมถึงร้านนี้มีที่มาที่ไปยังไงชื่อร้าน Miracle by Madame แหนนะคะอยู่ Peninsula Plaza นะคะลาดกระบังชั้น2ค่ะก็อยากจะฝากนิดนึงนะคะกระเป๋าเนี่ยถ้าเราซื้อมาเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเช่นน้ำหยดหรือว่าถลอกนะคะรีบมาทำด่วนเลยนะคะเพราะว่าทำธรรมดาปกติเนี่ยเวลาคนที่จะมาร้านเราเนี่ยคือรอให้สภาพยับเยินมากพอมาทำปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้องแก้หลายจุดมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารักกระเป๋าจริงนะคะมาอบโอโซนมาฆ่าเชื้อโรคนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุเอ็กซิเดนท์ทันหันเนี่ยกรุณาโทรติดต่อเข้ามาที่ร้านก่อนนะคะว่าเราจะแก้ไขยังไงได้นะคะครับผมนะครับก็แวะไปใช้บริการกันได้นะครับมาส่งท้ายกันนะครับดูแลทุกอย่างแล้วอย่าลืมดูแลตัวเราเองด้วยนะครับมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพมาฝากกันอีกแล้วนะครับจากน้ำป่าแท้ตาปลาหมึกนะครับเขาบอกกันเอาไว้อันนี้ผมรู้แล้วผมจะบอกว่าผมเป็นขาประจำเลยคุณจริงเหรอเรื่องอะไรอ่ะการดื่มชาคุณเป็นเขามีวัฒนธรรมการดื่มชาจริงๆแต่ผมไม่ได้มีถึงขนาดจริตว่าวิธีการชงชาต้องอันกี่นาทีกี่นาทงกี่นาทีบางคนเขามีเลยนะชาแต่ละสีเนี่ยหรือชาแต่ละอย่างอย่างเช่นชาจีนชนิดนี้ชาแดงชาฝรั่งชาฝรั่งชาเขียวต้องใช้วิธีการชงอย่างไรเขามีรายละเอียดกันหมดแต่เป็นอันว่าปวดหัวเกินไปเป็นอันว่าชาหลายชนิดมีประโยชน์มากแต่บางคนบอกว่าชาทานแล้วเดี๋ยวจะนอนไม่หลับท้องจะผูกบางคนเลยบอกนะว่ามีคาเฟอีนด้วยถูกผมขอแนะนำอีกหนึ่งชาให้นั่นก็คือชาแดงครับผมหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ red tea ดีที่สุดคือ African red tea อันนี้ดีที่สุดเลยให้ประโยชน์อะไรบ้างหรือเรียกว่า rooibos ให้แอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากเพราะว่ามีสารโพลีฟีนอลสูงนี่สวยเพราะฉะนั้นจะไม่แก่ต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านโรคมะเร็งความเสื่อมชราของเซลล์มะเร็งเนี่ยจะไม่เกิดเสื่อมชราฉันก็ไม่เป็นจะกระแล้วจะไม่ดำฉันดื่มชาถูกสำคัญมากและที่เก๋ไปกว่าชาแดงนะครับไม่มีคาเฟอีนเพราะฉะนั้นไม่มีอาการนอนไม่หลับและที่เก๋ไปกว่าป้องกันการอักเสบของผิวหนังและจุดอื่นๆของร่างกายใครก็ตามที่สมมตินะแบบที่เธอเป็นเหมือนลำยองอ่ะที่ตัวเป็นตุ่มๆเป็นสิวอักเสบจุดตัวเป็นหนองแบบนี้เห็นไหมน้ำเหลืองไหลอย่างที่เธอเป็นอยู่เนี่ยพวกเนี้ยดื่มไปเขาบอกว่า1สัปดาห์เห็นผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณดื่มเป็นประจำชาอาบกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาบน้ำแร่แล้วเดี๋ยวนี้อาบชาแดงแนะนำหาได้ราคาไม่แพงเกินไปด้วยนะครับดื่มให้เป็นประจำนะครับก็สลับกันกับน้ำเปล่าแต่ถ้าดีที่สุดคือจำง่ายคือไปหาชาแดงของแอฟริกันก็คือ African Red Tea เขามีชื่อของเขาเรียกว่า Rooibos ก็เหมือนกับแบบอูหลงอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่อันนี้เรียกว่า Rooibos R O O I B O S Rooibos อร่อยด้วยหอมมากขอบคุณข้อมูลดีๆด้วยนะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ใส่ใจสุขภาพคนไทยแล้วก็
แทบจะรู้ว่าทุกคนในโลกได้เลยเพราะว่าส่งออกไปทั่วโลกจริงๆแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลกันเลยนะครับมีมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยอย่างน้ำปลาแท้ตาปลาหมึกนี่จบมือแล้วก็ขอขอบคุณช่องเงินดีๆกันด้วยนะคะสปอนเซอร์รับเวอร์ของเรานะฮะวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามกันด้วยนะครับเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับนั่นก็คือธนาคารออมสินครับน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกค่ะผลิตภัณฑ์ Pure Care by BSC ครับสถานที่ของเราวันนี้นะคะนำความเป็นอาร์ตสู่สากลนะคะกับ V64 Art Studio ค่ะรสมากจริงๆนะฮะแล้วก็ต้องฝากไปด้วยนะครับสำหรับแฟนเพจของรายการของเรานะครับเข้าไปคลิกไลค์แล้วก็ติดตามนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของความรัดเวอร์ที่เกิดขึ้นรอบเมืองรอบประเทศทั่วแผ่นดินในปัตตภีทีเดียวนะครับรวมไว้ที่นี่รวมถึง IG ของเราทั้ง2คน follow กันได้แล้วจะพบว่าเรา2คนมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ปกติอย่างมากกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับระดูคูเวอร์กับอันและพิมพ์ชินทางกรีนแชนแนลนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวยๆนะคะสวัสดีค่ะช่วงอีกช่วงหนึ่งซึ่งเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมมากก็คือเราจะพาคนเก่งๆเก๋เด็ดรสสุดมาฝากกันนั่นก็คือช่วงแขกรับเชิญรสเวอร์นั่นเองนะฮะสัปดาห์นี้จะยังคงอยู่กับคุณบัณฑิตด้วยเจ้าของริโมว่าในประเทศไทยครับเครื่องบินมาถือเป็นเช่นนั้นเองก็เลยต้องไปเซนไดหยุดก่อนนะจ๊ะรอเครื่องบินใหม่อีกแล้วจ้ะมันจะบินเลยกันเยอะแยะเรามาเข้าช่วงต่อไปเลยนั่นคือช่วงอะไรคะตรงคอนเซ็ปต์ของการไปงานที่ผิดกับสภาพอากาศเยอะจริงๆนะฮะอันนี้ก็เช่นการทิ้งเอลเฟนโฟโลไม่ใช่อีลเฟนทิ้งโฟโลเลยขอโทษ เช่นแนะนำหาได้ราคาไม่แพงเกินไปด้วยนะครับดื่มให้เป็นประจำนะครับก็สลับกันกับน้ำเปล่าหรือว่าถ้าดีที่สุดคืออะไรล่ะแอฟริกันอะไรของคุณอะอ๋อเอาใหม่ถามใหม่ลาไปก่อนสวยๆลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอุ๊ยคุณบอกว่าสวยๆเดี๋ยวขออนุญาตนะสวัสดีค่ะสวยสุดแค่นี้แล้วเหรอเธอต้องกรอบนมขึ้นมาเขามีทริคนะต้องกรอบนมขึ้นมาสวัสดีค่ะทำให้มีร่องอกนะมีไหมมีเพียบอ๋อจริงเหรอตึงตึงตักตึงตึงเพียบนี่คือราบเรียบเรียบไปเลยอย่างเงี้ยพรึบไขมันล้วน